พี่น้องวันนี้มีคนเลี้ยงข้าวนาเล็กอีกแล้วเนี่ยอันนี้ข้าวหน้าไข่ดาวนะแต่ว่าตัวนี้คือผัดฉ่าปลากระพงโอ้โหแบบใหญ่มากนี่ๆๆไม่ใช่น้อยนะเนี่ยหนูจะกินหมดมั้ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหอาหารทะเลเนี่ยต้องผัดฉ่าที่จะอร่อยมาพี่น้องกินข้าวกันนะเล็กช่องจิตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนี่ฮะดูหน้าตาข้าวนะแล้วก็ไข่ดาวแล้วก็ปลากระพงผัดฉ่าดูฮะน่ากินมากๆเลยนี่ฮะกินไหมดูเนื้อปลาชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วทำไมต้องแอนด้วยล่ะโอ้โหมากินข้าวกันนะเล็กมากินข้าวกันนะเล็กดูชิ้นใหญ่ๆเลยฮะนี่เป็นไงเราชิมดูครับปลากระพงเนี่ยอร่อยมากครับอร่อยรสเผ็ดถือว่าจี๊ดจ๊าดน่าดูใส่มะเขือไปด้วยเติมไข่ดาวทั้งหมดนี่คือชิ้นใหญ่ๆเลยเมื่อกี้เพจเขามาเขาไปถามเพราะว่าได้ข่าวว่ามีน้องเขียนไข่โอ้ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยการที่จะหากินอาหารทะเลได้แบบเนี้ยผัดฉ่าเนี่ยเราไปนั่งสั่งดูสิราคาเท่าไหร่ปลากระพงคือสัตหีบนี่ก็ดีอย่างเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ว่าอาหารยังไม่ได้แพงแบบเหมือนทางภูเก็ตทางเมืองท่องเที่ยวแบบนั้นที่นี่ราคาก็ถือว่าโอเคอยู่80บาทก็ถือว่าใช้ได้ได้ปลาเยอะมากเนี่ยผมมีแต่ชิ้นใหญ่ๆเลยพี่น้องกินใหญ่อะคำใหญ่ๆเลยชอบมะเขือใส่มะเขือเด็ดปลาดิได้เยอะฮะได้เยอะจริงอร่อยด้วยนะรสชาติแบบนี่แหละเผ็ดก็ถือว่าไม่ได้เผ็ดมากมายครับผมสำหรับคลิปนี้นะนาเล็กก็พามากินอาหารกล่องนะข้าวกล่องนะ
กล่องละ80บาทฟังแล้วโหแพงแต่พอมาดูกับข้าวนะโหปลาได้เยอะมากนะและชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปลากระพงสดๆนะคือเรากินแล้วรู้สึกว่าเนื้อปลากระพงมันหวานถือว่าสุดยอดแล้วผัดชาด้วยอร่อยจริงๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ